โอ้ย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 ไปเราไปตัวทุกเส้นทางไม่ว่าอีสานหรือกลางจะเหนือใต้ขอบตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกลูกหัวมาบอกเดินทางหาที่มาบอกอาหารรสโอชาภูมิปัญญาภัตตาคารบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังค์ซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังค์และทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังค์เองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังค์มีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับคนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับเริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอเหตุผลที่สตังค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่ามก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองสีสันก็จะสวยด้วยครับตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวไชเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับแล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับได้เวลาเริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังค์รับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับ เริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกคลุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยข่าตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือน้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับรสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับมาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับจัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้มล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุกเมนูน้ำยาป่าสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับจัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางเมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาป่ามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับแล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออกจากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับเมนูน้ำยาป่านะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุกสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับจากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่อง บุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับมาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียกถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตังจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบๆก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียกแล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เ คี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับมาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วละครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศสูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริงๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้วปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับ เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ